สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเช่นเคยนะครับทุกวันศุกร์เวลา 13:10 นถึง 14:00 นเราก็จะได้พบกันในรายการเล่าเรื่องพระโดยผมเกลือกมนตรีรุจสดธีรพัฒน์ครับเช่นกันนะครับทุกๆครั้งทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันศุกร์นะครับเราก็จะนำเรื่องราวนำพุทธประวัตินำประวัติของคณาจารย์ต่างๆประวัติของพระเครื่องต่างๆมานั่งพูดคุยกับพี่น้องให้ได้รับทราบรับชมถึงประวัติว่าเป็นยังไงความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็ได้นำพระที่เป็นพระแท้พระต่างๆที่เก็บสะสมไว้นะครับมาได้ให้ได้ชมกันนะครับในวันศุกร์นี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณนบบุญนะครับหรือว่าตู่อิมพีเรียนนะครับมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของพระกรุครับเกี่ยวกับพระเนื้อชินต่างๆซึ่งเป็นพระเบญจภาคีอาทิตย์นี้เราเริ่มเบญจภาคีนะครับของพระเนื้อชินครับเชิญพบกับคุณตู่ครับสวัสดีครับพี่ดีครับก็ขอบคุณนะครับรบกวนแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการครับผมมาให้ความรู้กับพี่น้องของเราครับวันนี้เราได้เริ่มนะฮะพระเนื้อชินองค์แรกพระเบญจภาคีองค์แรกของพระเนื้อชินก็คือพระร่วงหลังนางปืนครับผมนะฮะของจังหวัดสุโขทัยใช่ไหมฮะครับผมครับความเป็นมาของพระเครื่องนะฮะก็เป็นพระเครื่องที่มีพระเนื้อชินที่มีศิลปะงดงามองค์หนึ่งนะครับสร้างในสมัยสุโขทัยนะครับศรีสัชนาลัยใช่ไหมฮะครับอยู่ที่โน่นนะครับก็จะมีเนื้อชินต่างๆเขาเรียกอะไรนะฮะเนื้อชินดำเหรอที่เขาเอามาผสมอะเนื้อชินโบราณครับฮะที่เข้ามาผสมแต่ว่าขออนุญาตเดี๋ยวพูดประวัตินิดนึงเอาเลยนะเดี๋ยวจะโยนให้พี่ตู่บรรยายยาวนะฮะก็เป็นพระเครื่องที่มีลักษณะประติมากรรมที่สวยงามมากเป็นพระทางประธานพรใช่ไหมฮะประธานพรยืนประธานพรนะครับพึงผายสง่ามากนะฮะสร้างขึ้นในกรุง สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีนะครับก็จะมี2พิมพ์นะพี่ตู่ครับจะมีพิมพ์ใหญ่ความสูงก็ประมาณ 8-9 เซนติเมตรแล้วก็กว้างประมาณ 2.5-3 เซนติเมตรนะฮะส่วนพิมพ์ที่2ก็คือเขาเรียกพิมพ์เล็กใช่ไหมครับผม 4-4.5 เซนกว้างก็ประมาณ2เซนนะฮะแต่วันนี้เราก็นำแต่พิมพ์ใหญ่มาให้ชมกันนะครับทีนี้บริเวณด้านหลังของพระเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นร่องใช่ไหมฮะคือเวลาเขาเทแล้วเขากดหรือยังไงไม่ทราบนะเดี๋ยวเราได้คุยกันนะฮะก็จะเป็นร่องเขาถึงเรียกว่าร่องหลังลางปืนสถานที่นะครับที่เราขุดพบนะฮะก็คือขุดพบได้ที่บริเวณเจดีย์โบราณนะครับของวัดพระปางหรือว่าปัจจุบันคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงนะฮะอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับก็เป็นที่ปรารถนาขุดครั้งแรกรู้สึกจะได้แค่200หรือ400องค์เท่านั้นเอง200กว่าองค์ครับ200กว่าองค์ใช่มั้ยฮะที่ขึ้นมาในครั้งแรกนั่นใช่มั้ยฮะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักเลงพระทั้งหลายเพราะใส่แล้วสมัยก่อนรุ่นนักเลงโบราณนี่เค้าใส่แล้วสวยเนื้อชินเท่านั้นครับเนื้อเป็นเนื้อชินแต่ว่าหนักผู้หญิงที่มีพระนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้แขวนได้เพราะว่าองค์ใหญ่แล้วหนักเกินไปก็มีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะมีนะฮะทีนี้อย่างนี้พี่พระล่วงลางปืนเนี่ยความเป็นมาของท่านเนี่ยดีไปในทางไหนคงกระพันชาตรีครับแคล้วคลาดแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีลองลงมาก็เมตตามหานิยมของท่านก็มีแต่ถ้าพูดถึงแล้วนะคงกระพันชาตรีนี่เป็นเด่นยอดเลยอ๋อเรื่องความคงกระพันชาตรีเลยใช่ไหมครับผมชุดนี้ใช่ไหมครับถ้าครบทั้ง5แล้วถือว่าเป็นยอดขุนพลอีกพระยอดขุนพลครับผมชุดหนึ่งเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็มาเข้าเรื่องว่าที่เราอธิบายได้ว่ามวลสารต่างๆที่ทำให้เป็นเนื้อชินตะกั่วชินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาเป็นมาอย่างไรครับผมครับคำว่าเนื้อชินนะครับนะเนื้อชินประกอบด้วยโลหะอะไรโลหะแร่โลหะมาผสมกันนะครับมาผสมเพื่อที่ว่าใ
ให้เนื้อพระทนทานต่อการเก็บรักษาในการใช้งานและเนื้อชิ้นก็ยังแบ่งออกเป็น4ชนิด4ประเภทนะครับ1คือชิ้นตะกั่ว2ชิ้นเงินนะครับนี่ชิ้นตะกั่วชิ้นตะกั่วครับผมชิ้นตะกั่วพอนานๆเข้าก็จะเป็นออกสนิมแดงครับต้องเป็น100ปีขึ้นไปนะครับกว่าสนิมแดงจะขึ้นใช่มั้ยครับผมครับเดี๋ยวลองซูมครับนะฮะนี่คือชิ้นตะกั่วแล้วก็สนิมแดงครับสนิมแดงซึ่งเป็นที่นิยมมากใช่ไหมฮะสนิมแดงนิยมที่สุดนิยมที่สุดก็คือเนื้อสนิมแดงทีนี้สนิมแดงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสนิมแดงสีเปลือกมังคุดสนิมแดงท้องปลาไหลท้องปลาไหลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะแต่วันนี้ที่เรานำมาองค์นี้ก็คือสนิมแดงเปลือกมังคุดเปลือกมังคุดสีเปลือกมังคุดใช่ครับแต่สีนี้รู้สึกว่าคนเขาจะนิยมนิยมที่สุดใช่ไหมฮะครับถ้าเป็นท้องปลาไหลนี่ก็ยังอีกแบบนึงออกสีส้มๆหน่อยใช่ไหมฮะส้มครับแบบท้องสีท้องปลาไหลก็เป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามมากยืนประทานพรยืนประทานพรครับประทานพรทรงเครื่องทรงเครื่องด้วยใช่ไหมองค์นี้ทรงเครื่องก็หมายถึงว่าท่านจะมีชดานะฮะแล้วก็จะมีคล้ายๆผ้าเสื้อคลุมเสื้อคลุมครับนะฮะนี่ก็คือพิมพ์ประธานพรทรงเครื่องนะครับที่เป็นที่นิยมแล้วก็ต้องยอมรับว่าพุทธศิลป์นี่สวยงามมากสวยงามมากแล้วก็น้ำหนักนี่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเวลาเลี่ยมขึ้นมาแขวนแล้วต้องแขวนเดี่ยวเลยแขวนเดี่ยวแต่บางคนก็แขวนห้าองค์ก็มีครบชุดไงไหมครบชุดก็หนักมากนะครับครับสมัยผมอยู่บนพันทิศนะมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งนะครับครับห้าองค์เลยแขวนอย่างนี้นะแขวนนอกเสื้อด้วยโชว์เลยคืออย่างนี้ พวกนี้เขาเล่นพุทธศิลป์แล้วเขาเล่นแบบลักษณะว่าความเก่าครับผมใช่ไหมฮะอย่างฝรั่งเนี่ยคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยเขาเล่นเขาศึกษาถึงความเก่าของพระเลยนะครับใช่ถึงอายุพระถึงอะไรแล้วเขาเอามาแขวนเนี่ยข้อที่หนึ่งเขามีพุทธคุณเขารู้อยู่แล้ว คนที่แขวนถึงแม้ว่าจะเป็นชาติใดๆก็แล้วแต่แขวนก็คือเขารับนับถือพุทธละเขานับถือใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เขาศึกษาครับฉะนั้นพวกนี้เขาเป็นส่วนมากพวกนี้นะครับเขาจะเน้นความเก่าเป็นมาตรฐานเลยนะเรื่องความเก่าเอาความเก่าเลยยกตัวอย่างคือพระล่วงนี้นะครับ700-800ปีเก่านะครับเรื่องความเก่าก็สมัยสุโขทัยมาฮะประมาณ800ปีประมาณ800ปีครับผมมาถึงปัจจุบันนี้ทีนี้เราคุยกันถึงว่าเนื้อตะกั่วสนิมแดงไปละก็ประกอบด้วยพวกแร่ตะกั่วแร่ดีบุกเนื้ออะไรแร่เงินเขาก็นำมาผสมกันมาผสมกันแต่ว่าตะกั่วมากตะกั่วมากครับก็ถึงเรียกออกมาเป็นชิ้นตะกั่วเป็นชิ้นตะกั่วและเนื้อชิ้นตะกั่วนี่ครับจะนิ่มจะนิ่มแล้วพอมาใช้แขวนใช้อะไรเนี่ยมันอ่อนได้ใช่ไหมครับแล้วจะทนทานด้วยความอ่อนเหรอด้วยความอ่อนคือยังนิ่มได้ยกตัวอย่างนะครับชิ้นกรอบชิ้นเขียวแตกหักง่ายเพราะมันแข็งไงครับพี่ใช่ไหมอันนี้มันยืดหยุ่นได้อ๋อหมายถึงว่าอย่างนี้เอาโอเคขออนุญาตยกองค์นี้หน่อยองค์นี้จริงๆแล้วต้องอยู่ในพิมพ์ถัดไปที่เราจะพูดถึงแต่วันนี้เรานำเนื้อมาให้ชมกันชิ้นกรอบองค์นี้ชิ้นกรอบอันนี้ชิ้นกรอบหรือว่าเขาเรียกชิ้นระเบิดครับผมใช่ใช่ไหมชิ้นระเบิดคือเนื้อจะค่อนข้างแกร่งจนปริแตกหล่นนิดเดียวนี่เละเลยนะเละเลยโลหะหมดยางแล้วองค์นี้ที่มาให้ดูนี่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับองค์อื่นเนี่ยส่วนมากแล้วจะไม่สมบูรณ์แล้วคือเราจะเห็นการปริการแยกของตัวโลหะเยอะมากนี่ลองซูมมาใกล้ๆสิครับนะครับจะมองเห็นเลยว่าแตกปริเลยเล้าไปทั้งองค์เล้าไปทั้งองค์ครับพร้อมที่จะหักได้ทุกเวลาทุกเวลาใช่ไหมฮะครับก็ถือว่าอันนี้ก็คือเนื้อชิ้นระเบิดหรือเนื้อชิ้นแตกครับใช่ไหมฮะก็ต้องศึกษาไว้เผื่อเวลาไปเจอไปอะไรเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะถ้าเรารู้ไว้อะไรไว้เนี่ยก็จะถือว่าเราได้เปรียบแล้วใช่ไหมฮะองค์ถัดมาองค์นี้เป็นชิ้นตะกั่วสนิมยกหรือบางคนก็เรียกสนิมเขียว องค์นี้จะแก่ดีบุกหน่อยครับนะตะกั่วเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าแก่ดีบุกนี้จะมากกว่าชิ้นตะกั่วสนิมแดงและเนื้อผ้านี้จะแข็งกว่านิดหน่อยแข็งกว่าชิ้นตะกั่วนะครับแข็งกว่าแข็งและแข็งในที่นี้คือมือเนื้อผ้าเนื้อแข็งกว่าเอาแกร่งกว่าครับแกร่งกว่าคือถ้าชิ้นตะกั่วเนี่ยเท่าที่เรารู้ก็คือตะกั่วนี่เขาจะอ่อนนิ่มสามารถที่จะเอาเล็บจิกแล้วก็จะทำให้เป็นรอยได้ยุบเลยหรือว่าเอาอะไรใช่เราสามารถรู้เหมือนตะกั่วธรรมดานี่แหละใช่ครับแต่อันนี้คือเขาผสมขึ้นมาให้แกร่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับผมแล้วก็ทีนี้สนิมก็จะไม่แดงละไม่แดงเลยครับเป็นสนิมเขียวอันนี้จะเป็นสนิมเขียวหรือสนิมหยกสนิมหยกใช่ครับครับก็พุทธศิลป์ลักษณะ
ความสวยงามองค์นี้ทรงเครื่องไหมเหมือนกันครับทรงเครื่องเหมือนกันครับเหมือนกันเครื่องเหมือนกันนี่นะฮะพุทธศิลป์ท่านสวยงามมากนะครับก็ทางสุโขทัยนี่ยุคนั้นยุคสมัยสุโขทัยกำลังรุ่งเรืองนี่ถือว่าประเทศสยามนี่สมบูรณ์พูนสุขจริงๆสมบูรณ์จริงๆครับสุโขทัยเนี่ยพระแต่ละรุ่นออกมานี่นะก็จะอิ่มเอิบยิ้มสวยงามบ้านเมืองร่มเย็นเนี่ยครับบ้านเมืองสงบร่มเย็นใช่ครับใช่ไหมฮะผู้ปกครองดีทุกอย่างดีหมดอะไรทุกอย่างดีการค้าขายใครค้าวัวค้าข้ามาค้าทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แบบสบายใจครับผมแล้วก็เศรษฐกิจดีแต่สมัยนั้นยุคนั้นก็มีจีนก็เข้ามาแล้วนะสมัยนั้นเรามีเครื่องสังคโลกอ่ะเราเผากันที่สุโขทัยนี่แหละครับผมเครื่องสังคโลกที่ทำเนี่ยนะใช่ก็เคลือบโดยใช้เคลือบโดยยางไม้สมัยก่อนเราเรียนมาจากจีนแล้วก็พ่อค้าชาวจีนเนี่ยเขาก็มาทำกันที่นี่ปกติเราต้องเอาสำเภาเป็นบรรทุกมาใช่ไหมครับทีนี้ก็ตั้งโรงงานกันที่สุโขทัยสุโขทัยเลยครับผมแล้วก็เอาสูตรเอาอะไรต่างๆมาเรื่องดินเรื่องอะไรมันมีนะครับที่ลำปางก็มีดินที่สำหรับทำมาพวกเครื่องถ้วยชามได้ที่ไหนก็มีแง่ของบ้านเราเนี่ยครับแล้วก็มาวิธีเคลือบมาอะไรนี่ถือว่าสังคโลกของเราก็ยุคนั้นเหมือนกันครับใช่ไหมก็ถือว่าองค์พระล่วงเนี่ยสร้างขึ้นมาในสมัยที่ประเทศชาติเราสมบูรณ์พูนสุขสมบูรณ์ใช่ไหมฮะครับฉะนั้นเรื่องของพุทธคุณนะฮะเรื่องของอยู่ยงคงกระพันเรื่องของเมตตามหานิยมมีครบเหมือนมีครบเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วพระทุกองค์เนี่ยมีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างแต่ว่าจะโดดเด่นไปทางไหนโดดเด่นไปทางไหนครับผมใช่ไหมฮะแต่พระล่วงพระช่วงนั้นเราก็ยังมีประปรายในการทำสงครามไหมสมัยสุโขทัยก็มีนะก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นว่ารุนแรงที่ขอมดำดินอะไรพวกนี้ในช่วงนั้นใช่ไหมครับก็ยังมีอยู่ครับมีบ้างฉะนั้นการสร้างในยุคนั้นก็คือครอบจักรวาลครอบจักรวาลเน้นคงกระพันชาติใช่ไหมฮะครับเพื่อให้กับทหารฐานที่รักษาประเทศอะไรบ้านเมืองของบ้านเมืองนะฮะก็ใช้กันส่วนชิ้นเงินชิ้นเงินองค์นี้นะครับชิ้นเงินองค์ที่สามองค์ที่สามชิ้นเงินมีอะไรบ้างชิ้นเงินก็มีตะกั่วมีดีบุกมีเงินแต่ว่าชิ้นเงินนี้นะครับนะจะแก่เงินนะครับแล้วก็มีประหลอดด้วยใช่ไหมมีประหลอดด้วยประหลอดคือประโยชน์ของประหลอดคือจะนำพาโลหะที่ร้อนนี่นะครับวิ่งไปเก็บรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับนะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นบางองค์นะครับนะเราจะเห็นผิวประหลอดเนี่ยขาวเต็มเลยแต่ว่าองค์เนี้ยเห็นแค่เล็กน้อยนะครับติดไม่เยอะบางองค์เขาเรียกสนิมผิวประหลอดเลยนะครับผิวประหลอดใช่ไหมขาวเต็มเลยคือจะขาวคล้ายตะกั่วใหม่ๆเงาเคลือบใช่ไหมครับผมมีองค์นึงนะใช่ผมมีองค์นึงแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรชินราชใบเสมาครับแล้วก็ออกมาลักษณะนั้นแหละเขาเรียกผิวประหลอดใช่ไหมครับแล้วบางทีเขานึกว่าเราไม่เป็นมันก็บอกเอ้ยเกพระใหม่เดี๋ยวออกชินราชพี่มาโชว์สิต้องเอามาโชว์ต้องเอามาโชว์นะฮะจะออกเป็นดวงครับผมใช่ไหมฮะสวยสวยทีนี้องค์เนี้ยแร่เงินเยอะใช่ไหมฮะครับตะกั่วก็มีตะกั่วแร่เงินแข็งเลยครับเนื้อพันธุ์ที่แข็งแกร่งเลยใช่ไหมแล้วก็น้ำหนักเยอะนะน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะเงินหนักครับเงินหนักใช่ไหมครับตะกั่วก็หนักครับตะกั่วนี่ก็หนักอยู่แล้วหนักอยู่แล้วตะกั่วก็หนักคือเงินทองตะกั่วเนี่ยตะกั่วกับทองนี่จะหนักใกล้เคียงกันหน่อยนะครับเงินก็จะเบากว่าหน่อยนึงแต่นี่ผสมไปแล้วก็ถือว่าหนักแล้วก็คือเป็นพิมพุทธศิลป์นี่ก็เป็นพิมพ์เดียวกันหมดเลยพิมพ์เดียวกันหมดใช่ไหมฮะพิมพ์ทรงเครื่องทั้งหมดเลยประธานพรยืนทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะยกพระหัตถ์ขวาประธานพรครับผมใช่ไหมครับครับทีนี้พี่อธิบายได้ไหมว่าข้างหลังทำไมต้องมีร่องอันนี้เขาถึงจะเรียกว่าลางปืนร่องลางปืนนี่นะครับนะครับคือตอนที่เขารอใช่ไหมครับนะพอรอลงแล้วกดใช้ไม้กดไม้กดได้แล้วไม้กดละลายหมดนะเขาโลหะอะไรที่กดใช่ไหมครับกดลงไปมันถึงแข็งไงครับใช่ป่ะไอ้มันถึงไปร่องไง
เขาไปเอาไม้ไอติมสมัยนี้ไปกดเขามันก็เรียกไม้ไอติมเซเขาบอกว่าแทนตะเกียบกดตะเกียบกดใช่ไหมตะเกียบกดใกล้ใกล้เคียงกันใช่ไหมใกล้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 ก็ตะเกียบสมัยก่อนก็อย่างเงี้ยเขาว่าเอาตะเกียบกดเกียบกินครับผมแต่คงจะความร้อนได้หรือเปล่าเพราะว่าไม้เวลาพวกนี้เดือดเวลาเดือดเดือดนี่เขาเหมือนไฟนะครับร้อนเวลาเราเทลงไปเนี่ยไหลลงมาเขาอาจจะมีอะไรของเขาเป็นเครื่องปิดเครื่องอะไรออกมาลักษณะเนาะครับแต่ผมบอกตรงๆว่าชอบพุทธศิลป์มากสวยครับความสวยงามใช่ไหมฮะโดยเฉพาะยุคสุโขทัยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยศิลปะสวยแล้วผิวของทีเงินนะครับนะจะดำนะครับนะจะออกดำครับเรียกว่าสนิมไม่ได้สนิมเขาเนี่ยผิวนี่จะสีดำแล้วก็มีไข่ขาวปนเหลืองเกาะแน่นเลยนะครับเนี่ยเกาะแน่นเนี่ยส่วนบนนี้เราจะมองเห็นได้ชัดเลยนะครับชินตะกั่วก็มีเหมือนกันดูตามซอกลึกเนี่ยครับคือไม่โดนสัมผัสต้องมีไข่ต้องมีครับคือเนื้อชินนี่ผมสังเกตนะต้องมีจะต้องมีไข่ขาวออกมาครับเพราะว่าขึ้นตามกาลเวลาความเก่าอายุเยอะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าของใหม่ก็ไม่มีเขาไม่ขึ้นอยู่แล้วครับขึ้น 5-60 ปีขึ้นไหมประมาณนี้นะ50ปีเท่าที่ประสบการณ์เท่าที่เจอมานะครับเนี่ยครับยกตัวอย่างชินตะกั่วสนิมแดงเนี่ยเป็นร้อยนะถ้าสนิมแดงนี่เป็นร้อยเป็นร้อยแน่นอนแต่ไข่เนี่ยไข่เขาขึ้นได้นะไข่ขึ้นเพราะไข่เขาจะต้องขับเมือกออกจากข้างในตัวโลหะออกมาก่อนไข่นี่สามารถเกิดได้30 40ปี50ปีจะมีไข่ออกได้แต่ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้เขาแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะของเขานี่เขาจะขับไข่เหมือนคล้ายๆออกมาขาวๆขุ่นๆเหลืองๆหน่อยนะครับน้ำนมอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆนมอ่ะไข่ออกมาลักษณะอย่างนั้นน่ะออกมาครับคล้ายๆไข่วัวอะไรพวกนี้พวกนี้คล้ายกันฉะนั้นแล้วพอพบนานๆไปก็จะแห้งติดเลยครับติดคือสนิมพวกนี้นะครับเรายกตัวอย่างคือแป๊บน้ำเก่าๆเลยพี่นึกภาพออกมั้ยครับครับสนิมที่ขึ้นออกมาคือแป๊บนั้นเก่าไงต้องมีสนิมใช่มั้ยครับเนี่ยถามว่าขัดออกไหมเอากระดาษทรายไปขัดออกไหมออกแต่ว่าออกไม่หมดก็คือถ้าออกแล้วมันก็จะเป็นตามดแล้วไงถูกต้องครับมันจะต้องมีความเก่าให้เราเห็นเนี่ยทิ้งไว้ไม่นานเดี๋ยวก็ขึ้นอีกขึ้นอีกครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยผ้าเนื้อชินเนี่ยเอายกตัวอย่างกันง่ายๆคือเอาทินตะกวดสนิมแดงนะของเก๊ทำไงสีพ่นสีรถยนต์ใช่ไหมครับพ่นไปเลยพอเราไปขัดไปล้างออกมันจะเป็นแผ่นเพราะมันไม่ได้ขึ้นมาจากในเนื้อสนิมที่จะขึ้นมาต้องขึ้นมาจากในเนื้อขึ้นมาจากในเนื้อใช่ถูกต้องครับเขาจะกัดผ้าออกมาครับถ้าโปะลงไปเก๊ทุกองเก๊ทุกองเนี้ยชินไม่ว่าจะชินอะไรไม่ว่าจะผ้าอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นสนิมแดงอ่ะมันเป็นผ้าล่วงหูยานท่าดานอะไรก็ตามถ้าสีโปะลงไปนี่ไม่ต้องดูเลยเก๊แน่นอนแต่ถ้าขึ้นมาจากในเนื้อต้องขึ้นจากในเนื้อก็ต้องขึ้นมาจากข้างในอยู่แล้วเพราะสนิมมันต้องกัดจากข้างในถูกต้องครับแต่ว่าของเก๊ทุกวันนี้โปะลงไปแน่นอนเพราะว่าอายุทุกอย่างยังไม่ถึงถึงบอกไงฮะพี่ตู่ว่าพระอะไรก็แล้วแต่จะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพระผงพระเนื้อชินพระเหรียญเราเอาความเก่าของวัตถุมาเป็นข้ออ้างถูกต้องครับเป็นมาตรฐานในมาตรฐานก่อนถ้าเก่าถึงอายุใช่ไหมฮะครับผมแล้วมาดูพิมพ์พระดูว่ากันครับบางคนเขาไปถึงเขาดูพิมพ์ไม่ถูกหมดอะพวกเล่นพิมพ์เล่นได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องเลิกครับแต่เราต้องคิดอย่างนี้นะครับนะคนกว่าจะดูพระเป็นใช้เวลานานมากนะครับนะเพราะนั้นเขาเจอตามหนังสือดูหนังสือไม่รู้ว่าพิมพ์พระใช่ไหมครับไม่รู้ดูได้แต่พิมพ์ใช่ครับดูได้แต่พิมพ์แต่เนื้อมันดูไม่ได้เพราะมันเป็นกระดาษใช่ไหมครับเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเรามีพระแท้ๆเงี้ยมาให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันเก่าเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยแต่การที่จะมีพระแท้ๆสักองค์ถ้าไปซื้อบนศูนย์ยิ่งดังแค่ไหนยิ่งแพงแค่นั้นขายยี่ห้อตัวเองไปด้วยขายยี่ห้อแล้วแท้ป่ะก็ไม่รู้ยี่ห้อแท้อย่างเดียวแต่พระผมไม่รู้ไงคืออย่างนี้พระพวกเนี่ยเขาก็มีพระนะแล้วเขาก็ไปเช็คอายุพระนะมีการตรวจสอบพิมพ์มีการตรวจสอบเนื้อมีการตรวจสอบมวลสารแล้วก็มีการเช็คอายุพระ4ขั้นตอนนะครับเช็คอายุพระแล้วก็ออกใบประกาศนะครับเขาก็เอาพระองค์เนี้ย
เอาไปเช็คที่ศูนย์พระแอร์ดังๆทั้งหลายดังทั้งหลายครับผมไปถึงมันไม่มีศูนย์ไหนมาบอกว่าแท้สักองค์เลยเกย์ทั้งหมดมาบอกเกย์ทั้งหมดเกย์ทั้งหมดมันเพราะอะไรก็แท้แต่ของเขาไงครับบอกแท้ได้ไงไปให้ดูนะครับเอายกตัวอย่างสมเด็จเนี่ยบอกแท้ปุ๊บเอาแค่ล้านเดียวพอนะครับแต่พอบอกเก๊ไม่เหลือราคาเลยครับพี่ไม่มีใครอยากได้เลยบอกเก๊ร้อยเดียวก็ยังไม่ราคายังไม่ได้เลยแต่ถ้าบอกแท้ปุ๊บต้องไปล้านแต่ถ้าเกิดคนที่ให้เอาไปให้ดูเนี่ยเขาบอกขายนะผมกล้าพูดได้เลยไม่มีเซียนคนไหนซื้อลอกพาองค์เป็นล้านสองล้านเนี่ยมีแต่ขี้โม้ทั้งนั้นแหละครับมันซื้อเพราะว่ามันจะไปขายแพง ใช่ไหมมันต้องการซื้อถูกถูกนอกจากว่าเขามีลูกค้าของเขาครับเขาเอาพระเขานั่นน่ะขายเขากดเองครับนั่นน่ะแท้แท้ครับแต่ถ้าพระที่หลวงปู่โตสร้างมาแต่โบราณมันดูเก๊หมดเก๊หมดครับแต่ถ้ากดเองอ่ะแท้ขายได้ฉะนั้นอะไรรู้ไหมบางครั้งเราต้องมีตำราเราตำราก็ต้องเป็นตำราที่มีที่มาที่ไปด้วยเชื่อถือได้ต้องเชื่อถือได้ด้วยนะไม่ใช่ตำรามั่วนะตำรามั่วก็ไม่เอานะบางครั้งเนี่ยในตำราเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยมันก็มีกลุ่มกันทำครับใช่ไหมทำตำรากันออกมาแล้วก็เอาพระของตัวเองเนี่ยออกมาหมุนเวียนในการให้เขาติดตาแล้วก็ให้เขาศึกษาพิมพ์แล้วถึงเวลาขายเวลาอะไรเนี่ยแท้เนี่ยเอาตำรานี้มาดูใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าพี่น้องที่เขามีพระดีๆอย่างเมื่อกี้น้องเขาเอามาให้เราดูเนี่ยเป็นมรดกตกทอดมาเนี่ยพระดีๆทั้งนั้นเลยแต่นี่ถ้าลองเอาไปให้ยกไปก็เรียบร้อยนะหายหมดเก๊หมดผมมีเรื่องอยู่เรื่องนึงมีผู้หญิงคนนึงนะครับนะเขาซื้อจากพระจากศูนย์เอาเป็นว่าศูนย์ดังนะไปให้ศูนย์ดังนึงดูกับเก๊เขาก็เลยซื้ออีกศูนย์นึงเนี่ยมาให้ไอ้ศูนย์เดิมที่เขาซื้อไปให้ไอ้ศูนย์นี้ดูเก๊นะซื้อมาให้ศูนย์นี้ดูไอ้ศูนย์นี้ก็ว่าเก๊หมดไปเกือบล้านคือพวกใครพวกมันพวกใครพวกมันครับใช่คือพูดง่ายๆแหละวัดเดียวกันแต่ศูนย์นี้เขาก็กดพิมพ์หนึ่งศูนย์นี้ก็กดพิมพ์หนึ่งคือแท้เฉพาะพระศูนย์ใช่ไหมคือข้ามเขตกันไม่ได้ครับแต่พระที่เป็นพระแท้ๆพระจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าถูกเบียดบังถูกคล้ายๆว่าถูกปิดบังว่าเป็นของเก๊หมดทำให้ผู้ที่เขาเก็บรักษาพระทำให้ผู้ที่เขามีพระที่มีอยู่แล้วของสมบัติเก่าๆที่ได้มาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเกิดความไขว้เขวแล้วก็บางทีกลายเป็นว่าไม่ได้ไอ้นี่เลยแจกมั่งอะไรมั่งถือว่าพระทำไม่ครับไม่สนใจก็หมดเลยทีเดียวหมดเลยไม่เหลือเลยฉะนั้นรายการเราเนี่ยถึงได้มานั่งคุยกันได้มานั่งให้ความรู้กันไงเราไม่ได้คิดว่าเราอะไรนะครับเราหาประวัติมาเราก็ไปนั่งค้นคว้าไปอะไรพระที่เรามีสะสมกันเอาไว้ของคุณมั่งของผมมั่งของเอามาให้ดูพระแท้ๆให้ดูพระจริงรายการอื่นเขาไม่ทำอย่างนี้กันคือจริงๆแล้วนะครับเนี่ยเหตุผลที่มันคือมันเรื่องเงินเนี่ยครับพุทธพาณิชย์ใช่ไหมครับเนี่ยนี่มันประเด็นสำคัญทำให้วงการมันต้องกลายเป็นอย่างนี้ไปสำคัญมันสำคัญอยู่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซื้อขายกันแพงมากอะไรพวกนี้เขาก็ยังจะบอกกันบ้างใช่ไหมครับนี่พระสมเด็จองค์10ล้าน20ล้านอะไรเงี้ยไม่มีใครว่าของคนอื่นแท้แล้วมีแต่บอกของตัวเองแท้ของตัวเองแท้แท้อยู่องค์เดียวครับมีของตัวเองแท้อย่างเดียวบางทีก็บอกเหลืออยู่ร้อยกว่าองค์ละนั่นแหละผมมองตรงสมเด็จท่านสร้างเอาไว้ต้อง 400,000 500,000 องค์ใช่มั้ยเหลือร้อยกว่าองค์ใครพูดใช่มั้ยครับฉะนั้นอาจจะอยู่ในตู้เค้ามีร้อยกว่าองค์ก็ได้แต่ของคนอื่นเค้าก็มีใช่ใช่มั้ยครับของคนอื่นเค้าก็มีฉะนั้นเราก็ใช้วิจารณญาณครับในการดูในการที่เรามีของแล้วเก็บให้ดีเดี๋ยวเราเบรกก่อนพี่เดี๋ยวมาคุยกันต่อกำลังสนุกเลยนะครับครับช่วงที่2ของรายการเล่าเรื่องพระนะครับก็เมื่อกี้กำลังสนุกเลยกำลังพูดกันถึงอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะครับในเรื่องพระที่เรามีแล้วบางทีเขาตีว่าพระไม่ไอ้นี่มั่งอะไรมั่งนะครับ
ไม่ถูกพิมพ์มั่งไม่อะไรมั่งถ้าเป็นพระสมเด็จนะครับขอแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือสมเด็จโตนะครับโดยอาจารย์ชะแล่มโชคช่วงนะครับแล้วก็จัดพิมพ์จัดจำหน่ายโดยคุณมนัสยอขันนะครับห้างขายยายอแสงเภสัชนะครับเป็นผู้พิมพ์และจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้วางขายในท้องตลาดหนังสือเล่มนี้นะครับทำมานะครับโดยที่มีพระสมเด็จร่วมกว่าประมาณนะฮะประมาณร่วม400พิมพ์พระที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านสร้างเอาไว้เป็นพระที่ในยุคเมื่อประมาณ50ปี60ปีที่แล้วเนี่ยเป็นพระที่เขาพระดังอ่ะพูดง่ายๆเป็นพระที่เขาดังในยุคนั้นนะครับคือสมเด็จแต่ละรุ่นที่เขานำมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่พระรุ่นหลังๆใหม่ๆนี่ไม่ใช่นะครับฉะนั้นรุ่นเก่านี้เราก็มีหนังสือเอาไว้เทียบเพราะสมบัติของเราที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับถ้าเรามีหนังสือเล่มนี้เราไปเทียบแต่ละรุ่นแต่ละองค์แต่ละรุ่นแต่ละองค์รหัสดูเนื้อเราจะได้รู้ว่าชื่อจริงๆที่สมเด็จท่านตั้งเนี่ยนะครับจากที่เรามาเรียกพิมพ์โน้นพิมพ์นี้ยุคโน้นสมเด็จเวลาท่าน สร้างออกมาแล้วเนี่ยกดพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยท่านเรียกว่าพระชื่ออะไรแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยท่านเรียกว่าอะไรบ้างแล้วเราจะได้400กว่ารูปเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะมาแยกแยะเราสามารถเพราะว่าพิมพ์เป็นรูปใหญ่เราก็สามารถมองเนื้อหาสาระมองอะไรได้อย่างดีนะครับก็ปรึกษาโทรมานะครับโทรมาคุยกันนะครับก็เข้าเรื่องของเราพี่เมื่อกี้เนี่ยนะเราไปกันถึง3เนื้อละครับเหลือชิ้นเขียวครับทีนี้ชิ้นเขียวเนี่ยนะครับชิ้นเขียวเนี่ยพี่ก็เอาพิมพ์ของพระหูยานครับเอาเรามาดูเนื้อกันนะครับนี่เราดูพูดถึงเรื่องเนื้อนะครับเรื่องเนื้อของพระชิ้นเขียวชิ้นเขียวครับชิ้นเขียวเนี่ยดูเนื้อนี่เขาจะออกเป็นสีเขียวปนเทาเขียวปนดำนะครับหรือว่าสีเทาเนี่ยครับและสนิมของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเม็ดทรายครับสีเหลืองปนเขียวตามซอกเป็นมองเห็นเลยนะครับเป็นเม็ดๆเลยและชิ้นเขียวนี่ก็คือส่วนผสมก็คือตะกั่วกับสังกะสีชิ้นเขียวนี่ถ้าเกิดพูดถึงจัดอันดับทั้งสี่นะครับความค่านิยมเนี่ยก็อยู่อันดับ3ก็ดีกว่าชิ้นกรอบหน่อยเองแต่ถ้าค่านิยมทั้ง4อย่างนี้ต้องให้ตะกั่วชิ้นตะกั่วครับต้องชิ้นตะกั่วต้องชิ้นตะกั่วครับรองมาคือชิ้นเงินทำไมเขานิยมชิ้นตะกั่วมากกว่าทำไมเขาไม่รับนิยมชิ้นเงินส่วนตัวผมชอบชิ้นเงินผมว่าชิ้นเงินสวยแต่ว่าที่เขานิยมชิ้นตะกั่วมากกว่าเพราะว่าชิ้นตะกั่วเนี่ยทนทานต่อการใช้งานมากกว่าชิ้นเงินชิ้นเงินนะครับหูยานเนี่ยนะผมทำคอหักเลยนะแค่กรอบรุดเอาไว้ในกรอบเราไม่รู้ไงหลวมครับแล้วถ้าตะกั่วไม่หักเหรอตะกั่วนิ่มครับงอได้นะมันยังอ่อนมันงอแต่ว่าเนื้อชิ้นนี่มีปัญหาในการเลี่ยมแขวนยากมากนะเราไปเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมจะเลี่ยมเป็นแบบจับขอบครับเหมือนกับอย่างเนี้ยจับขอบอย่างเนี้ยนะครับแล้วเอามาแขวนพระเราก็จะสึกถูกต้องเวลาเราไปเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกกันน้ำก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างเขาละครับกรุกครักกรุกครักแล้วก็จะเป็นอะไรอ่ะคล้ายๆฝุ่นขาวๆนี่ออกมาเต็มบังมองไม่เห็นองค์พระนี่คือข้อของเนื้อชินครับอย่าเป็นลักษณะนั้นเดี๋ยวก็หลวมเดี๋ยวก็แน่นเดี๋ยวอะไรไม่รู้เพราะคือหาจุดนั้นไม่ได้เลยไงคือเวลาเขาเลี่ยมให้เราแน่นอยู่แล้วล่ะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวหลวมละนะคงเค็กได้แล้วครับนี่คือชินเนื้อชินใช่ไหมฮะใกล้เคียงกับเนื้อผงนะครับคือต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมติเป็นพระเนื้อผงเนี่ยนะฮะเราอย่าไปเลี่ยมกันน้ำครับเพราะท่านคือเนื้อสะต้องการหายใจไงเวลาอากาศมาเนี่ยถ่ายเทเข้าออกนะฮะมีบางคนเขาไม่รู้เขาไปเลี่ยมกันน้ำพอนานๆไปเนี่ยพระแตกทั้งองค์เลยนะเพราะว่ามันดันหายใจไม่ได้อะใช่ไหมมันระบายไม่ได้ระบายไม่ได้ครับพระแตกต้ององค์พระเนื้อผงส่วนมากแล้วเขาจะไม่เลี่ยมกันน้ำหรอกจะใส่ตลับใส่ตลับมากกว่าตลับสแตนเลสตลับอะไรได้หมดใช่ไหมฮะเนื้อชิ้นก็น่าจะใส่ตลับตลับดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะตลับนี่จะมีสมัยก่อนมันไม่มียางไงใช่ไหมสมัยก่อนมันใช้เทียนอัดเอาใช้เทียนแล้วพอนานๆมันก็ละลายเทียนพอโดนความร้อนก็ละลายใส่กับตัวเราเนี่ยเหงื่อเรามันก็นุ่มละใช่ไหมฮะละลายก็หลวมแล้วหลวมครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเขามีคล้ายๆฟองน้ำบางๆใช่ไหมเป็นแผ่นอ่ะอันนั้นอ่ะแล้วเราก็เทียบป
พระเรายาวเอาหนาเอาบางแค่ไหนก็ได้ใส่แล้วก็จะแน่นหนาไม่โยกคลอนครับเก็บได้ดีนะครับต่อไปทีนี้เรามาพูดถึงศิลปะศิลปะของพระล่วงนะครับเนี่ยพระล่วงนี่ศิลปะบายนนะครับหรือว่าเขมรโบราณนะพุทธศิลป์ของท่านก็คือประธานพรยืนทรงเครื่องนะครับนะที่บนเสียงของท่านก็เหมือนมีมวกกันนะครับพี่นะจดาจดาเขาเรียกจดาครับนั่นแหละจดาหูยาวหูนี่ยาวมาปะบาเลยนะครับครับนะจนบาเลยเนื้อศีรษะก็มีซุ้มเรือนแก้วขึ้นไปครับมือขวานี่ก็ยกขึ้นมาถึงหน้าอกนะครับนะแล้วแบออกก็ประธานพรในรูปครับในลักษณะอย่างนี้ในลักษณะประธานพรใช่ไหมฮะในรูปแบบของประธานพรตรงกลางมีกงจักรนะครับฝ่ามือขวาด้านซ้ายแขนนี่ทิ้งดิ้งยาวลงมาเลยครับครับตรงเอวนี่มีประคดต้องเรียกว่าประคดนะครับนะสายประคดสายประคดผูกมองเห็นเป็นเส้นเลยเป็นเส้นหรือแบบไม่ใช่เข็มขัดอะไรนะไม่ใช่ครับเชือกหรือประคดเนี่ยครับนี่มันยาวลงมานะครับนะครับสะบงก็ยาวมาถึงหัวเข่านะครับสะดือนี่มองเห็นเลยนะครับนะสะดือของท่านนี่เด่นเลยมองเห็นเลยครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีคล้ายผ้าครับคุมมาถึงตรงน่องเลยมีผ้าคุมลงมาตรงเท้าของท่านนี่ยืนบนฐานมองเห็นเด่นเลยครับสองข้างเลยเท้าเนี่ยมองเห็นชัดเลยฐานก็มีทั้งฐานสูงและฐานเตี้ยนะครับครับมีทั้งฐานสูงแต่นี่ฐานเตี้ยวันนี้ไม่ได้เอาฐานสูงมาไม่ได้มาครับไม่ได้เอาฐานสูงมาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูพุทธลักษณะพุทธศิลป์แล้วเนี่ยนะครับคล้ายๆศิลปะของทางเขมรไหมเขมรโบราณเนี่ยครับเขมรโบราณใช่ไหมแต่สมัยนู้นก็มีขอมมีอะไรต่อมีอะไรก็คือมาจากเขมรครับผมใช่ไหมฮะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยก็คล้ายๆเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์เขมรกษัตริย์เขมรถูกต้องครับใช่ไหมฮะครับแต่ว่าเรามาทำเป็นพุทธลักษณะของพระพุทธศิลป์เอามาประยุกต์เข้าด้วยกันบางคนเรียกกษัตริย์ทรงเครื่องพิมพ์นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็พิมพ์ทรงเครื่องเราเรียกพิมพ์ทรงเครื่องแล้วใช่ไหมก็สวยงามจริงๆนะสวยงามครับต่อไปเรามาพูดถึงของหลังลายผ้าบ้างนะครับเพราะนี่เราอธิบายเรื่องเนื้อหมดแล้วใช่ไหมครับศิลปะเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นหลังปืนครับองค์พอมาองค์นี้เป็นของวัดพระศรีลพบุรีเป็นหลังลายผ้านะครับคือองค์นี้ ก็หลอกมาเช่นเดียวกันลักษณะของพระพุทธยืนประธานพรประธานพรเหมือนกันทรงเครื่องเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ข้างหลังไม่ใช่หลังปืนนะครับเป็นหลังลายผ้าองค์นี้เป็นข้างหลังเป็นหลังลายผ้าครับผมเป็นหลังลายผ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังผ้าเรียบลึกลงไปบางทีเขาก็เรียบตะแกรงครับผมแล้วแต่นะฮะพุทธศิลป์ของท่านนะครับนะเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าจะต่างกันนิดหน่อยก็คือองค์พระนะครับนะองค์พระของลพบุรีนี่จะใหญ่กว่านะครับหน้าอมกุหน้าอ้วนกว่าอ้วนกว่าครับอ้วนกว่าทั้งองค์เลยคือจะเป็นแขนสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยท่านอ้วนกว่าอ้วนกว่าทั้งหมดเลยครับตั้งแต่หัวจนเท้าเลยอ้วนกว่าใหญ่ครับใหญ่กว่าพูดง่ายๆครับแต่ของว่าของสุโขทัยก็คือของเขาจะเรียบใช่ป่ะแต่ท่านจะคือรูปทรงจะเรียวสวยงามแต่ว่านี่จะอ้วนแล้วก็ค่อนข้างจะสั้นนิดนึงครับใช่ไหมครับพูดง่ายๆถ้าพูดเปรียบก็คืออ้วนเตี้ย ใช่ไหมลักษณะอย่างนั้นน่ะนะแต่ก็เป็นลักษณะศิลปะที่งดงามที่สวยงามที่สวยงามครับใช่ไหมครับอูมไปข้างหลังแล้วลพบุรีมีไหมครับที่เป็นหลังลังปืนอ่ะไม่เคยเจอนะครับไม่มีใช่ไหมไม่มีครับกลุ่มวัดอะไรรู้ไหมลพบุรีเนี่ยของกลุ่มวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเหมือนกันนะครับผมเอ๊ะเขาสร้างเฉพาะกลุ่มคือหลวงเหรอครับคือวัดพระศรีนี่คือวัดหลวงใช่ไหมครับวัดหลวงครับที่จะมีเจดีย์มีพระธาตุประดิษฐานอยู่มีของศักดิ์สิทธิ์ของสำคัญอยู่ส่วนมากจะเป็นวัดพระศรีหมดเลยวัดพระศรีจะชื่อพระศรีหมดทุกจังหวัดต้องมีวัดพระศรีวัดพระศรีหมดใช่ไหมฮะครับแล้วก็ชื่อเดียวกันครับแล้วก็จะมีพระเจดีย์นะฮะแล้วก็จะมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดเจดีย์พระล่วงสวรรคโลกสุโขทัยนะครับเนี่ยมีทั้งชินเงินและชินตะกั่วนะครับเนี่ยแต่บางท่านที่ออกมาพูดว่ามีแต่ชินตะกั่วอย่างเดียวไม่ใช่ครับก็นี่ครับเนี่ยเรามีของมาให้ดูเลยแล้วของเราแท้แน่มีทั้งชินเงินทั้งชินตะกั่วแต่ของวัดพระศรีเนี่ย
ตั้งแต่ผมเล่นผ้ามาเนี่ยผมเจอแต่ชิ้นตะกร้วยอย่างเดียวของวัดพระศรีที่ลพบุรีนะครับนะคือหลังลายผ้าเนี่ยไม่เคยเจอชิ้นเงินครับชิ้นเงินไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับชิ้นตะกร้วยชิ้นเขียวไม่มีไม่เจอแต่ชิ้นเจอแต่ชิ้นตะกร้วยสนิมแดงเนี่ยแต่ถ้าเป็นของสวรรคโลกสุโขทัยนี่เจอทั้งทุกครบครับชิ้นตะกร้วยชิ้นเขียวชิ้นเงินครับผมมีหมดเลยครับครับแต่หลังลายผ้าไม่มีต้องหลังปืนหลังปืนอย่างเดียวเลยถ้าลายผ้าก็คือลพบุรีครับผมแต่ถ้าหลังปืนก็คือสุโขทัยสวรรคโลกครับผมใช่ผมว่าสวยงามเรากล่าวไปถึงนะเราเอาไปถึงพระล่วงนั่งพระล่วงนั่งหลังริมใช่ไหมครับเพราะอะไรอันนี้คือพระล่วงนั่งพระล่วงนั่งหลังริมก็ของเขาก็มีหลายไซส์ใช่ไหมพระล่วงนั่งจริงมีหลายไซส์นี่ไซส์เล็กหน่อยใช่ไหมพระล่วงนั่งหลังริมสุโขทัยนี่ของกู่ช้างล้อมครับเท่าที่เจอส่วนมากองค์ประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้นะก็ดูหลังทำไมถึงเรียกหลังริมเหมือนริมเลยก็เขาคือแบบเขาอย่างนี้ไงครับผมคือพระเนี่ยนะเขาก็เรียกตามที่เห็นนี่แหละครับนะพูดกันจริงๆก็ตั้งชื่อกันตามที่เห็นเนี่ยตามสรีระตามความเป็นจริงของพระก็นี่ก็เป็นริมจริงๆอ่ะริมเสียบเข้าไปในโมครับผมใช่มั้ยฮะในพิมพ์ครับก็เลยเป็นหลังริมนะครับดูนี่สวยงามนะองค์นี้เนื้ออะไรพี่ชิ้นเงินครับนี่ก็ชิ้นเงินใช่มั้ยครับผมออกแบบแต่ดูเห็นเก่าจริงๆชิ้นตะกร้วยสนิมแดงก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามาวันนี้ครับก็เพราะอันนี้เรามาให้ความรู้ว่าเนื้อชิ้นเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะฮะส่วนอีกองค์นึงองค์นี้อันนี้เป็นพระล่วงทวารวดีครับสมัยทวารวดีก็เป็นพันปีนะพันกว่าปีครับพันกว่าปีนะครับครับทวารวดีครับคือพระล่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดอยู่ใน1ใน5ของยอดขุนพลเขาจะจัดเฉพาะสวรรคโลกกับสุโขทัยกับลพบุรีนะครับนะองค์นี้ไม่ได้จัดเพราะว่าท่านมีน้อยครับมีไม่เยอะจัดไม่ได้จัดแล้วคนตีกันตายเลยครับมีน้อยมากครับแล้วพุทธศิลป์ท่านนี่ทวารเราดีเลยนะครับนะครับบนหัวเนี่ยเป็นเม็ดพระศกอะครับพี่บนเขียนเป็นเม็ดพระศกหน้าเขาจะอุ้มใหญ่นะครับนะครับแล้วองค์พันเนี่ยหนาใหญ่แล้วร่องของพิมพ์เนี่ยลึกมองเห็นเลยครับตาโตปากโตจมูกโตหูใหญ่สวยงามสวยแบบสวยแบบดุสวยดุทวารวดีนี่จริงๆนี่ก็ออกมาแบบไปทางไหนอะทวารใช่ไหมฮะแต่สวยงามมากจริงๆสวยงามเหมือนกันสวยแต่ว่าบางคนนี่เห็นแล้วกลัวเลยนะกลัวใช่ไหมทวารนี่คือด้านหลังก็เป็นลายผ้าใช่ไหมครับหลังลายผ้าหลังลายผ้านี่เนื้อชิ้นตะกร้วยสนิมยกครับสนิมยกนะครับสนิมยกสนิมจะขึ้นมาเอาเป็นสีเขียวๆนะครับเนี่ยบางคนก็เรียกสนิมยกบางคนเรียกสนิมเขียวแล้วก็มีไข่ขาวขึ้นเนี่ยมองอย่างที่เรามองเห็นนี่เลยครับครับครับเกาะแน่นเลยเป็นก้อนเลยถ้าของเก๊ครับเนี่ยเคยแบบพันล่วงที่เราเคยเห็นเนี่ยคล้ายๆแป้งครับพี่คล้ายๆเอามาทาไว้คล้ายๆเอามาทาไว้อย่างนั้นแท้ไม่ได้ไอ้การเกิดขึ้นมาจากไข่คือเขาผุดออกมาจากในเนื้อผุดจากในเนื้อครับผุดออกมาก็จะเป็นดวงนะมั่งเป็นปื้ดมั่งครับแต่ถ้าจะเป็นแบบเหมือนกับทาสีไม่ใช่นั่นนะบางองค์นี้ยังมีรอยแปรงให้เราเห็นอยู่เลยนะเราก็ดูคือพิจารณาได้ แต่เวลาขึ้นมาก็เหมือนกับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอ่ะครับเขาผุดออกมาเป็นเม็ดเป็นคล้ายๆผุดออกมาเหมือนกับหัวอะไรอ่ะหัวของพวกเห็ดครับบางคนเรียกไข่วัวไข่วัวใช่มั้ยก็ออกมาสีคล้ายๆกินกันแต่อันนี้จะขาวกว่าครับผมใช่มั้ยครับขาวกว่าสวยงามอ่ะก็ดูแล้วนะฮะพี่ตู่ทั้งหมดเนี่ยศิลปะของทางสุโขทัยครับหรือลพบุรีก็ดีเนี่ยดูแล้วก็สวยงามมากจริงๆแล้วทุกวันเนี้ยนะหาดูยากนะครับพระแบบนี้นะภาพแบบนี้หาดูยากแล้วทุกวันนี้ทีนี้มันอย่างนี้มันมีข้อสงสัยคือปัจจุบันนี้นักนิยมนักเล่นพระเนี่ยนะฮะเข้ามาหันมานิยมพระเกจิยุคหลังนี่นะเป็นพระเกจินะฮะครับมากกว่าพระกรุนะพระกรุซึ่งอายุ800ปี1000ปีราคาบางทีต่างกับพระเกจิที่เขานิยมในสมัยนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรเป็น
ป็นเพราะว่าพระกุพระเก่าเนี่ยนะครับนะคนไม่รู้จักแล้วครับนะไม่รู้ว่าของแท้ของเก๊เป็นยังไงก็ไม่กล้าเล่นใช่ไหมครับครับเพราะจะไปลงทุนซื้อมาดูตัวอย่างสักองค์หนึ่งจากศูนย์เนี่ยเป็นแสนเป็นล้านครับแต่ในขณะที่พระใหม่ๆเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างหลวงพ่อคูณนะรุ่น36 37อะไร 10,000 20,000 หรืออะไรเงี้ยครับคนก็ยังมีกำลังซื้อแล้วก็ยังมีพระให้เห็นเยอะใช่ไหมครับก็ยังได้เห็นได้ดูว่าแบบไหนแท้แบบไหนเก๊แต่พระแบบนี้ลงทุนไปทีแล้วจะหาองค์ที่2ดูมันก็ยากไม่ได้หรอกครับใช่คือหามาศึกษายากหามาศึกษายากเราจะไปขอใครดูเขาก็ไม่ให้ดูเขาไม่ให้ดูแล้วเขากลัวแย่งของเขาไปกลัวไปอะไรของเขากลัวไปอะไรของเขาแต่ว่าในรายการเราจัดมาให้ดูเอามาให้ดูครับจะทุกรุ่นทุกพิมพ์นะทุกเนื้อนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ปัจจุบันนี้ทำไมบางทีเราโอ้โหพระใหม่พระเพิ่งสร้างหรือว่าอาเกจิอาจารย์เนี่ยราคาแพงเลยทำไมราคาแพงแต่พระที่เขาอยู่ในกลุ่มออกมาเป็นร้อยเป็นพันปีอย่างเนี้ยพอออกมาจากกลุ่มแล้วเนี่ยราคาสู้ไม่ได้ครับเพราะพระพวกนี้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าพระกู้พระเก่าเนี่ยนะถามว่ามีคนเล่นมีคนนิยมไหมมีอยู่แล้วครับแต่ว่าพวกบรรดาเซียนทั้งหลายแหล่เนี่ยตีเก๊หมดครับพี่เอาไปขายก็ขายไม่ได้ใช่ไหมซื้อมาก็แพงในขณะที่พระใหม่เนี่ยนะยกตัวอย่างคือปี35-36ซื้อมาสมมติซื้อมา10,000ไปขาย12,000-13,000ก็ยังมีคนเล่นกันต่อไปเพราะพระพวกนี้ไม่ใช่พระต้องห้ามต้องเรียกว่างี้พระที่ว่าใครก็เล่นได้แต่พระพวกนี้เป็นพระต้องห้ามนะครับคือพระหลักพระหลักพระสมเด็จอย่างนี้เป็นจะพระคีทั้งหมดอย่างเงี้ยคือพระต้องห้ามพระต้องห้ามห้ามคนอื่นเล่นห้ามถูกต้องครับกูเล่นคนเดียวกูเล่นคนเดียวนี่ครับนี่คือพระต้องห้ามนี่สำคัญมากเลยนะครับวงการพระที่เสื่อมทุกวันนี้พอดลงนี้เลยพระต้องห้ามห้ามเล่นจริงพระเขาแท้แต่ว่าเขามีของเขากลุ่มของเขาเนี่ยต้องพระที่เขากดเองฉะนั้นพระพวกเราพระของใครต่อใครไปเนี่ยเขาถือว่าไม่แท้ทั้งที่เป็นพระแท้พระจริงพระที่สร้างแต่พระที่เขาว่าแท้เนี่ยแท้หรือเปล่าไม่รู้แท้หรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้มันกดเองอ่ะครับคนขายแท้แน่แต่พระแท้หรือเปล่าไม่รู้ก็วันนี้นะครับหมดเวลาแล้วพี่ตู่แป๊บเดียวคุยกำลังสนุกนะฮะก็เอาความรู้มาสัปดาห์ต่อไปแล้วก็เป็นองค์ที่2ของเบญจภาคีเนื้อชินครับผมนะก็ต้องชุดนี้ต้องยกให้พี่ตู่ละมาอธิบายมาเอาพระมาโชว์ของพี่ตู่นี่แหละนะครับก็วันนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับหมดเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับพวกเรา2คนนะฮะคุณนพบุญหรือตู่อิมพีเรียนผมเกลือมนตรีรุ่งโสธิรพัฒน์ก็กราบลาก่อนนะครับพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ